สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ยอดทีมต้องแชมป์ต่อเนื่องลิเวอร์พูลควรทำยังไงเพื่อที่จะได้ลุ้นแชมป์ลีกต่อในซีซั่นหน้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรอย่างร้ายแรงแล้วก็ลิเวอร์พูลก็น่าจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษประจำฤดูกาล 2019-2020 เมื่อมันกลับมาเตะกันใหม่เพราะตั้งแต่นี้พวกเขาก็ขอแค่อีกเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นก็จะการันตีการเป็นแชมป์แล้วเรียกได้ว่าการลุ้นแชมป์ลีกให้กลับมาเตะตันตามปกติยังชวนเครียดมากกว่าการเก็บได้ถึง6คะแนนซะอีกหากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับลิเวอร์พูลก็จะได้แชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีโดยฤดูกาลนี้พวกเขาก็ทำผลงานในลีกได้อย่างสุดยอดจากการชนะ27เกมเสมอ1และแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นจนทำให้เก็บไปแล้วถึง82คะแนนมีลุ้นทำลายสถิติการเก็บแต้มสูงสุดต่อ1ฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำเอาไว้100คะแนนเมื่อฤดูกาล 2017 ถึง 2018 ด้วยซ้ำไปแต่ถึงขนาดนะครับบรรดากูรูและอดีตนักเตะหลายคนก็มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นว่าต่อให้ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ลีกได้หรือทุบสถิติต่างๆได้มันก็ยังไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในข่ายคำว่ายอดทีมเพราะการที่จะเป็นแบบนั้นได้มันจำเป็นที่จะต้องคว้าแชมป์ลีกให้ได้ในซีซั่นหน้าเพิ่มให้ได้อีกด้วยคำถามก็คือมันควรจะทำยังไงหงแดงถึงจะมีโอกาสสูงที่จะได้แชมป์ลีกติดต่อกันและก็ได้กลายเป็นทีมยอดทีมในสายตาของโคโรกับอดีตแข้งเหล่านั้นนะครับวันนี้เรามีเหตุผลมาให้ได้ชมกันนะครับสิ่งแรก1มีแบ็กอัพตรงฟูลแบ็กไม่มีใครปฏิเสธถึงความยอดเยี่ยมของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนแบ็กขวาชาวอังกฤษและอันดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายชาวสกอตแลนด์ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นฟูลแบ็กที่เล่นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมชนิดที่ปีกหลายคนยังอายและเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งในระดับหนึ่งจะบอกว่าพวกเขาคือหนึ่งในแกนหลักของลิเวอร์พูลชุดนี้ก็ว่าได้อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่ได้มีตัวเลือกสำรองที่ดูดีพอทั้งใน2ตำแหน่งนั้นในด้านแบ็กขวามันอาจจะมีนาธานิเอล ไคลที่เป็นคนมีประสบการณ์สูงแต่เขาก็ฟอร์มตกมาพักใหญ่แล้วส่วนทางด้านฝั่งซ้ายตอนนี้มันไม่มีอะไรที่มีประสบการณ์สูงเลยแม้แต่คนเดียวการที่จะเอาเจนสปินเนอร์ถอยมาเล่นในกรณีที่ต้องแก้ขัดไปก่อนก็ดูที่จะเสี่ยงจนเกินไปเนโกวิลเลียมหรือยาเซอร์ลาลูชีอาจจะเป็นตัวช่วยกับทีมได้ในอนาคตหลังจากที่ตอนนี้ทั้งคู่อายุยังน้อยอยู่แต่ทั้งสองคนนี้ก็ยังไม่พร้อมสำหรับการช่วยทีมชุดใหญ่หากโดนเรียกใช้งานแบบกระทันหันดังนั้นการมีอะไรที่มีฝีเท้าดีในระดับหนึ่งและมีประสบการณ์สูงจึงน่าจะจำเป็นสำหรับระดับหนึ่งของลิเวอร์พูลสิ่งที่2หามิดฟิลด์ตัวรุกฝีเท้าดีจาร์แดนเฮนเดอร์สันจอร์จิโจวานิดุมฟาบิโยหรืออเล็กออกเล็กชัมเลนต่างก็ผัดกันทำหน้าที่ในแดนกลางในสนามให้กับทีมนี้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะรายของเฮนเดอร์สันที่เล่นได้ดีจนหลายคนมองว่าสมควรได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA ประจำฤดูกาล 2019-2020 ด้วยซ้ำถึงขนาดแล้วนะครับทั้ง4คนก็เป็นทั้งมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมหรือไม่ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับไม่มีใครที่เหมาะกับการเป็นกองกลางตัวรุกตามธรรมชาติจริงๆสักคนเลยนะครับเฮนเดอร์สันกับอเล็กออกเล็กชัมเลนอาจจะพอรับบทบาทนั้นได้แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มในตำแหน่งนี้ได้ดีแบบคงเส้นคงวาจริงอยู่ว่าฟูลแบ็กทั้งสองข้างรวมถึงปีกทั้งสองฝั่งของลิเวอร์พูลทำเกมบุกได้อย่างโดดเด่นแต่มันก็มีบางนัดหรือบางจังหวะที่เกมริมเส้นของลิเวอร์พูลติดปัญหาเหมือนกันดังนั้นการมีมิดฟิลด์ตัวรุกที่ดีนะครับซึ่งมีความสร้างสรรค์เกมในการเล่นสูงหรืออาจจะยิงไกลก็จะช่วยทีมได้เป็นอย่างมากเลยนะครับสิ่งที่3ห้ามขายแนวรุกเกิน2คนซาเดโอมาเน่โมเมซาลาและโรเบอร์โตเฟอร์มิโนก็คือแนวรุกที่เก่งที่สุดชุดหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรปนะตอนนี้ผลงานการทำประตูอย่างต่อเนื่องของพวกเขาเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันถึงเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีปัญหาที่ตามมาจากการที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือทั้งหมดต่างก็ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักโรเบโต้ฟิร์มิโนมีข่าวว่าเป็นเป้าหมายหลักของบาเยิร์นมิวนิกส่วนมาเน่กับซาร่าก็ผัดกันมีข่าวกับทั้งบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูลจนทำให้อนาคตของทั้ง3คนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนด้วยความที่ทั้งหมดนะครับเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลทำให้ทางเลือกที่ดีที่สุดของหงแดงสำหรับการสานต่อความสำเร็จก็คือการ
ไม่ควรขายใครสักคนออกไปหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็ควรปล่อยออกไปมากที่สุดก็เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดขายมาเน่หรือซาร่าลิเวอร์พูลก็อาจจะเป็นโดยถ้าเกิดขายมาเน่กับซาร่าลิเวอร์พูลก็อาจจะเลื่อนเคิร์ติจอนให้มาเป็นกำลังหลักของทีมแทนได้หรือถ้าหากขายฟิร์มิโน่ก็อาจจะไปเอาทีโวเวเนอร์มาเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนแต่ไม่ควรขายใครออกไปพร้อมกัน2คนโดยเด็ดขาดเพราะมันอาจจะส่งผลให้แนวรุกน่ากลัวน้อยลงและการมาสร้างแนวรุกกันใหม่ก็อาจต้องใช้เวลานานเกินระดับ1เลยทีเดียวนะฮะคาร่าชี้ความห่วยของลิเวอร์พูลยุคมืดตรงกันข้ามกับปืนทุกอย่างเจมี่คาร์เกอร์นะครับตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลเปิดปากเผยจุดอ่อนสำคัญของหงส์แดงในยุคมืดที่เล่นให้ตายยังไงก็ไม่ได้แชมป์รายการใหญ่โดยระบุว่าเป็นเรื่องตลาดการซื้อขายนักเตะที่อ่อนหัดซึ่งสวนทางกับอาร์เซนอลที่ซื้อเข้ามาแล้วแต่ละตัวปังๆกันทั้งนั้นจะมีการละเกินนะครับอดีตปากกำลังจอมทุ่มเทของลิเวอร์พูลทีมชนะมันศึกพรีเมียร์ลีกเกรดเปิดปากเริ่มนึกถึงความหลังสมัยที่ทัพหงส์แดงลิเวอร์พูลมีนโยบายการซื้อขายในตลาดนักเตะที่ย่ำแย่ที่สุดในยุค2000โดยระบุว่าเป็นเหมือนกับด้านมืดของสโมสรที่ทำตรงกันข้ามกับอาร์เซนอลในยุคของอาร์เซน เวนเกอร์ในทุกสิ่งทุกอย่างคาร่าเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลยุคนี้มีการซื้อขายที่คล้ายๆกับอาร์เซนอลในยุคทองมากๆแต่มันก็เคยมีความแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงของเชลัดอูริเย่กับอาร์เซน เวนเกอร์โดยถึงแม้ว่าผมจะให้ความเคารพในตัวของเชลัดอูริเย่เป็นอย่างสูงแต่เราต้องยอมรับกันจริงๆในตอนนั้นนะครับว่าอาร์เซนอลก็คืออัจฉริยะในการเลือกซื้อผู้เล่นอย่างแท้จริงเราเซ็นอิเมลเฮสกี11ล้านปอนด์ในขณะที่อาร์เซนอลเซ็นเทอร์รี่องรี11ล้านปอนด์เช่นเดียวกันและพอเลวเซ็นนิกกี้บามบี้6ล้านปอนด์พวกเขาอาร์เซนอลก็ไปเซ็นโรแบร์ปิแลต6ล้านปอนด์แถมพวกเขายังเคยได้โซแคมเบลมาร่วมทัพแบบฟรีๆโดยพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วกลายเป็นนักเตะเวิลด์คลาสไม่ว่าใครย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นก็จะกลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นอยู่เสมอคาร์เกอร์ร่ายยาวฟ้าลิขิตวาเซลยันกิลิสจะยิ่งใหญ่ตามรอยแบร์รี่มินเนอร์แน่นอนดารุสวาเซลนะครับซึ่งเป็นตำนานกองหน้าสีมังงาดแอสตันวิลล่าเชื่อว่าจักกิลิสจะเดินตามรอยสองเท้ารุ่นพี่อย่างการ์เร็ตแบร์รี่และเจมส์มินเนอร์ด้วยการย้ายออกจากแอสตันวิลล่าไปประสบความสำเร็จกับทีมใหญ่บนเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในอนาคตในฐานะที่เป็นอดีตผู้เล่นของอาร์เซนอลผมมักจะพยายามจินตนาการเรื่องอนาคตของแจ็คกิลิสอยู่เสมอเพราะอยากให้เขาอยู่กับทีมเราต่อไปตลอดกาลวาซิลกล่าวแต่เราก็ดูว่าเด็กคนนี้มันเก่งมากแค่ไหนฉะนั้นเส้นทางจึงถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรระดับท็อปแน่นอนไม่มีทางรั้งอยู่หรอกนะครับในอดีตเราเคยมีแข้งพรสวรรค์ที่เติบโตผ่านระบบอะคาเดมี่อย่างการ์เร็ตแบร์รี่หรือเจมส์มินเนอร์ซึ่งก็ประสบความสำเร็จกับทีมใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกทั้งคู่ส่วนแจ็คกิลิสเองก็กำลังเดินตามรอยเท้าของตำนานทั้งคู่อยู่เช่นเดียวกันถ้าถึงวันที่แจ็คกิลิสต้องย้ายทีมจริงๆผมไม่อยากเห็นแฟนๆตำหนิเขาเพราะมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ตรงกันข้ามซะอีกเราต้องช่วยเหลือและช่วยอวยพรให้เด็กคนนี้มันโชคดีมีอนาคตอันรุ่งเรืองเสียมากกว่านี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่25มีนาคมนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับก็ช่วงนี้เงียบเงานะฮะไม่มีบอลให้ได้มาคุยถึงประเด็นกันเลยนะครับเงียบจริงๆนะฮะ